ทธิ์ฟ้องนายกไหมครับเพราะนายกก็กำกับดูแลสตช.มีสิทธิ์ฟ้องเพราะเป็นการฟ้องส่วนตัวแต่ไม่ควรฟ้องข้อสำคัญก็คือคุณสุรเชษฐ์ยังมีช่องทางที่จะบำบัดหรือได้รับการเยียวยาอีกหลายช่องทางก็ควรจะไปใช้ช่องทางปกติฟ้องนายกแบบสมัยพลเอกประยุทธ์ถ้าแกก็ฟ้องนายกเหมือนกันมันถามว่าฟ้องได้ไหมผมตอบแค่นี้ผมไม่ได้ไปยุ่งกันแต่ผมเห็นว่าไม่ควรฟ้องไม่น่าฟ้องที่อาจารย์ฟ้องได้แต่ว่าสุดท้ายศาลก็จะยกฟ้องว่าเป็นอำนาจของนายกจีนใช่ไหมคะไม่อันนั้นไม่รู้ผมไม่รู้ศาลจะยกฟ้องไหมแต่ว่ามีช่องทางอื่นคือช่องทางกปค.คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมซึ่งในนั้นเขียนเอาไว้ในกฎหมายเขียนไว้ว่าถ้าใครที่รู้สึกได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรมจากผู้บัญชาก็ร้องผู้บัญชาแล้วยังไม่ได้ผลก็ให้ร้องต่อกปค.ได้กปค.ตัดสินออกมาอย่างไรก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นเวลานี้เรื่องทั้งหมดอยู่ที่กปค.เท่านั้นเพราะว่าคุณสุรเชษฐ์ได้ร้องไปที่กปค.แล้วเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเอากตรวินัยเอาอะไรแม้แต่กฤษฎีกาเองเนี่ยทั้งหมดมันเป็นหลักฐานที่ต้องส่งไปสู่กปค.แล้วกปค.ก็คงวินิจฉัยในเร็ววันผมเข้าใจว่าในเดือนหนึ่งอะแปลว่าคุณสุรเชษฐ์ควรจะรอปปชใช่ไหมคะรอคณะกรรมการที่ร้องทุกคนทุกฝ่ายควรจะรอเว้นแต่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาจะไปแก้ไขเยียวยาเองอย่างอื่นที่เป็นคุณแต่มิฉะนั้นก็ต้องทิ้งเรื่องไว้รอกปปชนานไหมคะกปปชมันนานแต่ว่ากปปชได้รับเรื่องเอาไว้นานแล้วเพราะฉะนั้นบวกกับเวลาที่เหลือผมเข้าใจว่าน่าจะเดือนหนึ่ง